พระธรรมเทศนาเรื่องอภินหาปัจเวคณาคาถาว่าด้วยสิ่งที่ควรพิจารณาเป็นประจำแสดงโดยพระราชวิสุทธิเวทีวัดปักน้ำแสดงเมื่อวันที่28สิงหาคมพุทธศักราช2560ณวัดจำปาตำบลมันโค้งอำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรีนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปัญจมานิภิกขเวทานานิตัปปิทังปัจเวคิกภานิอิทธิยาวาปุริเสนวากหัตเทนวาปัพพชิเตนวาติอิอีณบัดนี้จะรับประทานแสดงพระธรรมเทศนาปันนาศาสนธรรมคำสอนพระองค์สมเด็จพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าในอภินหาปัจเวคณกถากล่าวปรนนาถึงเรื่องที่ควรพิจารณาเป็นประจำตามระยะพระบาลีในฐานสูตรปัญจการนิบาตธรรมสุตตรณิกายเพื่อเป็นเครื่องประคับประคองจะร้องศรัทธาประดับปัญญาบารมีเพิ่มภูมิกุศลบุญราศีส่วนทักษิณานุปทานกิจซึ่งคณะญาติมิตรได้พร้อมใจกันจัดบำเพ็ญขึ้นในวันนี้เพราะฉะนั้นอาตมาภาพจะได้นำคำดีคาถาส่วนนั้นมาชี้แจงแสดงพอสมควรแก่เวลาในวันนี้คณะท่านเจ้าภาพซึ่งประกอบไปด้วยคุณแม่จันทีเมญจาทีและพี่ดาดันหลานและผุดเผยได้ตรารบการถึงมรณกรรมของคุณพ่อสุรินทร์เมญจาทีซึ่งถึงมรณกรรมตั้งแต่วันที่23สิงหาคมที่ผ่านมาและได้จัดการบำเพ็ญกุศลตั้งแต่คืนวันที่23สิงหาคมที่บ้าน3คืนแล้วก็มาจัดบำเพ็ญกุศลที่วัดจำปาแห่งนี้อีก2คืนแล้วก็ได้ประกอบพิธีที่จะชาปนกิจศพในวันนี้จึงจัดให้มีการแสดงพระธรรมเทศนามีพระสงฆ์มาสวดมติกาบางสุขคนแล้วก็มีพระสงฆ์มาพิจารณาภาพซึ่งจะได้ประกอบพิธีชาปนกิจศพในโอกาสต่อไปการที่คุณพ่อสุรินทร์เดชาทีได้ถึงแก่มรณกรรมในครั้งนี้นำมาซึ่งความเศร้าโศกเสียใจแก่คนที่เป็นภรรยาแก่คนที่เป็นพี่ดาแก่คนที่เป็นหลานพร้อมทั้งญาติสนิทที่สหายต่างคาดไม่ถึงในการถึงมรณกรรมของคุณพ่อสุรินทร์เมญจาทีแม้แต่ตัวอาตมาภาพเองได้รับข้อความจากท่านพระครูอาภรณ์ธรรมปฏิในวันนั้นกำลังจะเดินทางไปสนามบินเมื่อเช้าวันที่23สิงหาคมก็เสื้อทราบข่าวแล้วก็วันนั้นเลยไม่มีโอกาสได้มารดน้ำศพเพราะไปค้างสาธารณกิจที่จังหวัดเชียงใหม่เดินทางกลับมาที่24 แล้วก็ได้มีโอกาสไปเยี่ยมศพเมื่อวานนี้คุณพ่อสุรินทร์เดชาทีนั้นถือว่าเป็นบุคคลที่
ป็นที่เคารพรักของญาติสนิทมิตรสหายทุกคนท่านถือว่ามีความพรั่งพร้อมในทุกๆอย่างหากจะยกตัวอย่างบุคคลที่สามารถจะเป็นที่รักของคนสามารถที่จะถูกใจคนไม่ได้เลยคุณพ่อสุรินทร์เนจาทีนั่นถือว่าท่านมีครบโดยเฉพาะหลักธรรมทางพระศาสนาที่เราเรียกว่าสังฆาพระภูธรรมธรรมที่เป็นเครื่องที่เปลี่ยนใจคนผ่านการให้ปิยวาจาการพูดจาไพเราะอัตถจริยาการมองเป็นประโยชน์สมานกตาการบางตัวสมต้นสมปลายหรือพูดง่ายๆว่าโอ้ข้อมอารีวจีไพเราะสงเคราะห์ประชาชนวางตนสม่ำเสมอคุณธรรมเหล่านี้อยู่ในใจของโยมสุรินทร์เบญจาทีเสมอมาอาตมาภาพถึงแม้ในช่วงเวลา40ปีนี้ก็เห็นบ้างเป็นครั้งเป็นคราวในโอกาสที่มาวัดจำปาแต่เห็นความสม่ำเสมอของโยมสุรินทร์พ่อสุรินทร์เพราะจริงๆนั้นความผูกพันกับโยมสุรินทร์มีมานานแล้วเพราะว่าเมื่อปี2521อาตมาภาพไปเรียนที่วัดสองพี่น้องเมื่อวันที่2พฤษภาคม2521นั่นก็คือ39ปีที่แล้วพูดกันระยะเวลาเหมือนสั้นๆแต่แท้จริง39ปีผ่านไปแล้วหลายคนยังไม่เกิดด้วยซ้ำไปเมื่อปี2521มีเนกลุ่มหนึ่งซึ่งหลวงพ่อครูสาธุกิจไปสั่งได้ส่งไปเรียนที่วัดสองพี่น้องเนรชุดนั้นก็มีทั้งหมด5รูป5รูปมีสมณเณรของรูปหนึ่งก็สมณเณรจำนงจามรีนอกนั้นก็สมณเณรตัวเล็กตัวน้อยสมณเณรจำนงสีบุญเพ็งสมณเณรนิกรสีบุญเพ็งสมณเณรสาลีเณรจาทีแล้วก็สมณเณรสำลิกก้อนชัยภูมิทั้งหมดทั้งมวลนั้นเป็นเณรที่ได้ศึกษาเล่าเรียนที่วัดจำปาตั้งแต่ปี2520ในปี2520นั้นหลวงพ่อพระครูสาธุกิจไปสั่งได้เชิญอาจารย์มหาแก้วตรงเสนาจะต้องตรงเสนาหรือเปล่าอาจารย์มหาแก้วตรงเสนามาสอนนักธรรมแก่ตั้งแก่เองเป็นปีแรกเพราะฉะนั้นในพรรษานั้นมีพระมีเลงที่เรียนนักธรรมดนตรี
ป็นจำนวนมากในจำนวนนั้นอาตมาภาพก็เป็นเด็กก็มาเรียนแล้วก็จำนองสีบุญเพ็งกับสาลีเมจาทีหรือว่าสุรการเมจาทีซึ่งเป็นลูกชายของโยมสุรินทร์เมจาทีก็มาเรียนและทำดนตรีพร้อมกันในขณะนั้นทั้งสองคนทั้งจำนองทั้งสาลียังเรียนหนังสือชั้นประถมศึกษาปีที่6วันเสาร์อาทิตย์ก็มาเรียนและทำวันปกติก็ไปเรียนประถม6พอถึงเวลาสอบนักธรรมดนตรีก็บวชเป็นสมณเณรสอบอาตมาก็บวชพอบวชก็อยู่ต่อแต่จำนองกับสาลีพอสอบเสร็จก็สึกไปเรียนต่อจนจบประถม6แล้วก็มาปี2521ก็มาบวชต่อเพราะฉะนั้นในปีนั้นหลวงพ่อก็มีโครงการที่จะส่งสมณเณรไปเรียนที่วัดสองพี่น้องแล้วคนที่นำทางไปก็คือโยมสุรินทร์เมจาทีนอกเหนือจากสมณเณรทั้ง5รูปซึ่งเป็นลูกชายของโยมสุรินทร์ด้วยหนึ่งคนก็มีน้องชายคนก็คือพี่สำรวนหรือว่าพี่สัตตริงเป็นจาทีเรียกว่าหกชีวิตโดยการนำของโยมสุรินทร์เนจาทีท่านนำการเดินทางครั้งนั้นถือว่าเป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งท่านพาเข้าไปที่จังหวัดไปซื้อหนังสือบาลีที่ตัวจังหวัดแล้วก็นั่งเรือซึ่งเป็นประสบการณ์ครั้งแรกในชีวิตของเนรน้อยทั้งหลายนั่งเรือจากตัวจังหวัดเป็นเรือยนต์ไปที่บางสามอำเภอสองพี่น้องไปขึ้นที่บางสามแล้วก็นั่งรถต่อไปที่วัดสองพี่น้องเพราะฉะนั้นการที่อาตมาก็ตามพระครูสุธีปัญญาวุฒิมหาจำนงก็ตามเนี่ยได้ไปศึกษาเล่าเรียนที่วัดสองพี่น้องนั้นถือว่าโยมสุรินทร์นั้นมีส่วนสำคัญเป็นผู้นำเป็นผู้เพราะถือว่าในยุคสมัยนั้นเนรน้อยก็คงไม่ยืนยาไปหรอกท่านนำทางไปถ้าพูดถึงปัจจุบันก็ย้อนไป40ปีที่แล้ว39ปีที่แล้วในยุคสมัยนั้นก็อายุของท่านก็เพียง35-36ปีหลังจากนั้นสมณเณรแต่ละรูปก็ศึกษาเล่าเรียนที่สำรวนเณรจาทีว่าที่สัตตริงนั้นเหมือนจะอยู่ได้เพียงพรรษาเดียวอยู่ได้พรรษาเดียวก็มีเหตุการณ์คือน้องสาวเสียชีวิตก็เลยสึกก็เหลือแต่เนรอีก5รูปแล้วก็
หลังจากนั้นก็ศึกษาเรียนในตอนภาคก็อยู่ที่วัดสองพี่น้องได้เรียนธรรมสามประโยคพร้อมกับท่านพระครูสุจีปัญญาพุทธสาลีเมจจีสุรุสุรการได้ประโยคสองในปีถัดมาคือปี2524แล้วก็เข้ากรุงเทพพระครูสุจีสาลีจำนองเข้าอยู่ที่วัดราชบูรณะหรือวัดเลี่ยมอาตมาภาพยังอยู่ที่วัดสองพี่น้องจนได้เรียนธรรม5ประโยคจึงเข้ากรุงเทพเมื่อปี2526แล้วก็ได้เรียนธรรม9ประโยคทั้งหมดทั้งมวลนี้เราอนุญาตโยมทั้งหลายให้ฟังว่าโยมสุรินทร์มีส่วนสำคัญในการพาไปเพราะฉะนั้นการสูญเสียถือว่าไม่ใช่เฉพาะภรรยาหรือว่าลูกหลานแม้บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องก็ระลึกถึงคุณงามความดีของโยมสุรินทร์โดยทั่วหน้ากันเพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายมาร่วมการบำเพ็ญกุศลมาแสดงความไว้อาลัยโยมสุรินทร์เมญจาทีถือว่าเป็นการระลึกถึงคุณงามความดีของท่านในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าคนทั่วไปนั้นกลัวความตายเวลาพูดถึงความตายไม่มีใครกล้าพูดเพราะต่างคนก็ต่างกลัวต่างคนก็ต่างไม่ปรารถนาที่จะให้เกิดขึ้นแก่ตัวเราหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องแต่พระพุทธองค์ตรัสบอกว่ามีคนจำนวนหนึ่งมีคนประเภทที่ไม่กลัวความตายพระองค์ตรัสต่อคำถามของพราหมณ์คนหนึ่งคือพราหมณ์คนหนึ่งบอกว่าคนในโลกนี้กลัวความตายนะพระพุทธเจ้าตรัสบอกว่าคนที่กลัวความตายก็มีคนไม่กลัวความตายก็มีคนที่กลัวความตายเพราะอะไรเพราะมีความหวงแหนทรัพย์สมบัติกลัวสมบัติจะเปลี่ยนแปลงกลัวสมบัติจะไม่ใช่ของเราเพราะมีความยึดติดในสังขารร่างกายเพราะทำแต่ความชั่วไม่ทำคุณงามความดีไว้หรือเพราะมีความลังเลสงสัยในความดีความชั่วคนพวกนี้กลัวความตายแต่คนอีกประเภทหนึ่งพระพุทธเจ้าตรัสว่าไม่กลัวความตายคือคนที่ไม่มีความยึดติดในทรัพย์สมบัติทรัพย์สมบัติไม่ใช่ของเราพระพุทธเจ้าตรัสบอกว่าอสโตโรโกสัพพังสายะธรรมนิยังสัตว์โลกไม่มีอะไรเป็นของตนจำต้องละทิ้งสิ่งต้องกลัวไปเพราะฉะนั้นคนที่ไม่มีความยึดติดในสิ่งของทรัพย์สมบัติที่ตัวเองมีไม่มีความยึดติดในสังขารร่างกายสังขารร่างกายไม่ใช่ของเราเป็นเสมือนหนึ่งว่าเป็นหอพักที่เรามาอาศัยอยู่แค่นั้นเองถึงเวลาหมดเวลาเช่ามันก็ไป
หรือคนที่ทำคุณงามความดีทำบุญทำกุศลไว้ไม่ได้ทำความชั่วไปหรือคนที่ไม่มีความลังเลสงสัยในบุญกุศลคุณงามความดีคนประเภทนี้ไม่กลัวความตายโยสุรินเดจาทีมีลักษณะของคนที่ไม่กลัวต่อความตายนั่นแสดงว่าท่านไม่ยึดติดในสิ่งของสมบัติไม่ยึดติดในสังขารร่างกายและท่านเชื่อมั่นว่าบุญกุศลที่ทำไว้เนี่ยเพียงพอที่จะเป็นที่พึ่งของตัวเองเพียงพอที่จะนำชีวิตวิญญาณของท่านนั้นไปสู่ภพภูมิที่ดีกว่านี้ท่านมีศรัทธาต่อพระศาสนามีความเชื่อต่อพระรัตนตรัยสิ่งไหนที่เป็นบุญเป็นกุศลการสาธารณะงานการกุศลต้องมีโยมสุรินทร์ช่วยเหลือเสมอเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องยืนยันในความกล้าของท่านที่มีอยู่จิตในจิตใจของท่านที่ไม่กลัวคนเราเมื่อมีอะไรพร้อมจะไปไหนก็ไม่กลัวเหมือนกับอุบาสกคนหนึ่งอุบาสกคนหนึ่งชื่อว่าวันนี้เจ้าภาพไม่ได้บอกเทศใช้เวลาสมัยธรรมประเทศด้วยถ้าจะเลิกเมื่อไหร่ก็ติดประเทศต่อเลยอุบาสกคนหนึ่งชื่อว่าธรรมนิกาอุบาสกเป็นคนยึดมั่นในศีลในธรรมภรรยาก็ยึดมั่นในศีลในธรรมบุตรธิดาก็ยึดมั่นในศีลในธรรมจนถึงวัยชราโรคภัยไข้เจ็บก็เปลี่ยนเปลี่ยนพอโรคภัยไข้เจ็บเปลี่ยนเปลี่ยนเนี่ยคิดว่าจะอยู่ไม่นานแล้วธรรมิกาอุบาสกก็เลยบอกลูกๆบอกไปนิมนต์พระมาดิอยากจะฟังตาเทศลูกๆก็ไปนิมนต์พระมาพอพระกันพอพระมาโยมธรรมิกาอุบาสกก็บอกพระพระก็มานั่งล้อมเตียงที่ท่านนอนป่วยบอกว่าการเห็นพระครั้งนี้การฟังธรรมครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งสุดท้ายนะเพราะฉะนั้นขอให้พระคุณเจ้าสวดมหาสติปัฏฐานสูตรพอพระกำลังเริ่มสวดมหาสติปัฏฐานสูตรเทวดาทั้งหลายก็นำราชรถมาจากสวรรค์ชั้นต่างๆชั้นตาคุณมหาราชชั้นดาวดึงชั้นยามาชั้นผู้สิทธิ์ชั้นมิมานรีชั้นปรินิพพานีนำราชรถมาแล้วก็ต่างเทวดาตัดแต่ละชั้นก็เชื้อเชิญอุบาสกขอให้มาจุติในชั้นนี้เถิดชั้นยามาชั้นผู้สิทธิ์ชั้นมิมานรีชั้นปรินิพพานีแต่ละชั้นก็เชื้อเชิญอุบาสกนี่คนดีอุบาสกเห็นคนเดียวเห็นเทวดาทั้งหลายคนเดียวรอบเลยเทวดาจะชั้นบ้างนั้นบ้างชั้นนี้บ้างอุบาสกก็บอกรอเดียวอาคเมธารอก่อนพูดกับคนป่วยบอกรอก่อนเจตนาจะพูดกับพวกเทวดายังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะไปเทวโลกชั้นไหนสวรรค์ชั้นไหนพระได้ยินโย
โยมบอกว่ารอก่อนรอก่อนก็เลยพระก็หยุดสวดพระก็หยุดเทศแล้วก็คิดว่าผมไม่ใช่เวลาแล้วนะพระก็กลับสองเสริมกันเทศไม่เอาแล้วแต่จะมาเอาลูกหลานลูกลูกพอพระกลับก็คิดว่าคนที่ไม่กลัวความตายเสียใจลูกลูกเสียใจทั้งหมดนั้นฝักใฝ่มาดูสมนั้นแต่เห็นเหตุการณ์แล้วเสียใจเสียใจเพราะอะไรเสียใจคิดว่าพ่อนรกเนี่ยทำไมเสียใจถ้าพ่อหลงเสียใจทำไมเพราะคิดว่าตามหลักพุทธศาสนานั้นจิตเตสังกิริเถทุกขติปาติตังขาเมื่อจิตเศร้าหมองแล้วทุกขติเป็นอันหวังได้จิตเตอสังกิริเถสุขติปาติตังขาเมื่อจิตไม่เศร้าหมองแล้วจิตบริสุทธิ์แล้วสุขติเป็นอันหวังได้เพราะฉะนั้นถ้าก่อนตายเนี่ยจิตเศร้าหมองจะไปนรกถ้าจิตผ่องใสจะไปสวรรค์เพราะฉะนั้นคิดว่าพ่อหลงแล้วจิตสงสัยจะเศร้าหมองเลยเสียใจคิดว่าคนที่ไม่กลัวความตายไม่มีแม้ขนาดพ่อแท้ซึ่งทำบุญนำกุศลมามากมายเนี่ยตลอดชีวิตยังกลัวความตายหรืออุบาสกไปสัมภาษณ์อุบาสกได้สติลืมตาอ้าวพระหายไปไหนหมดแล้วถามลูกลูกก็เล่าให้ฟังว่าพ่อบอกให้พระรอครับรอสักครู่ก่อนท่านก็เลยกลับอุบาสกก็บอกว่าพ่อไม่ได้พูดกับพระอ้าวท่านพ่อพูดกับใครพ่อพูดกับเทวดาไหนอะเทวดาไม่เห็นมีสักคนเลยไม่เห็นไม่มีสักตนเลยถามลูกมีพวงมาลัยไหมมีเทวโลก6ชั้นเนี่ยสวรรค์ชั้นไหนเนี่ยน่าอยู่ที่สุดลูกก็บอกว่าสวรรค์ชั้นดุสิตน่าอยู่ที่สุดเพราะเป็นที่อยู่ของพระพุทธบิดาของพระพุทธมารดาถ้าอย่างนั้นให้ลูกอธิษฐานแล้วก็โยนพวงมาลัยให้พร้อมรถที่มาจากสวรรค์ชั้นดุสิตลูกๆ ก็อธิษฐานแล้วก็โยนพวงมาลัยไปแห่กันพวงมาลัยก็ไปพร้อมรถที่มาจากสวรรค์ชั้นดุสิตอุบาสกเท่านั้นที่เห็นแต่คนทั้งหลายก็เห็นเพียงว่าพวงมาลัยมันลอยอยู่ในอากาศเพราะฉะนั้นลูกๆจึงมีความเชื่อถือมีความศรัทธาแล้วก็เชื่อที่พ่อพูดว่าเป็นเรื่องจริงพระที่จับวัดไปพระพุทธเจ้าก็ตรัสถามว่าไปบ้านอุบาสกมาแล้วหรือบอกไปมาแล้วแต่อุบาสกนั้นหลงซะแล้วบอกให้หยุดก่อนหยุดก่อนพระพุทธเจ้าตรัสบอกว่าอุบาสกไม่ได้พูดกับพูดกับเทวดาพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าเทวดามารับเพื่อจะไปอยู่ในสวรรค์ชั้นนั้นชั้นนี้อะไรต่างๆนี่คือคนดีคนดีเทวดาก็อยากมารับเพราะฉะนั้นโยมสุรินทร์เนจาทีก็มีลักษณะคงไม่แตกต่างกันทำนิกายอุบาสกอุบาสกท่านไปอย่างมีสติไม่ได้ไปอย่างขาดสติเรียกว่าไม่ติดในทรัพย์สมบัติไม่ติดในสังขารร่างกาย
ไม่กลัวต่อความตายเพราะเป้าหมายที่ท่านจะไปนั้นดีกว่าเป้าหมายในปัจจุบันเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายได้ถือปฏิปทาที่โยมสุรินทร์ได้บำเพ็ญได้ประพฤติปฏิบัติมานั้นเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของคนเราให้เราพิจารณาถึงเรื่องความแก่ความเจ็บความตายอย่างสม่ำเสมอเราจะได้เกิดความไม่ประมาทในชีวิตดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสสอนทรงเตือนไว้ให้พิจารณาทางพระบาลีนิเคสบทในเบื้องต้นว่าปัญจมาลิทิโกเวฐานานิอภินังพระเจเวกิตภานิอิทิยาวาปุริเสนวาทาเจนวาปะพิเจนปะพิเตนวาแปลความว่าฐานะ5ประการเหล่านี้อันสตรีหรือบุรุษคฤหัสถ์หรือบรรพชิตพึงพิจารณาอย่างสม่ำเสมอฐานะ5ประการคืออะไรบ้างประการที่1ชราธรรมโมหิชรามนะปิโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ร่วงพ้นความแก่ไปได้ประการที่2พยาธิธรรมโมหิพยาธิอันนาปิโตเรามีความเจ็บปวดเป็นธรรมดาไม่ร่วงพ้นความเจ็บปวดไปได้ประการที่3มรณะธรรมโมหิมรณะอันนาปิโตเรามีความตายเป็นธรรมดาไม่ร่วงพ้นความตายไปได้ประการที่4สัพเพนิเมปิเอหิมนาเปหินานาภาโววินาภาโวเราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นประการที่5กรรมสโตปองหิกรรมทายโทกรรมโยนิกรรมปันทุกกรรมปฏิสระโนเรามีกรรมของตนเป็นผู้รับผลของกรรมมีกรรมเป็นกำเริบมีกรรมเป็นต่อพันมีกรรมเป็นพื้นอาศัยตัดสากายโทภูสามิเราทำกรรมยังกรรมบังบริสามิปาวตัญญาณังวาปกรรมวาตัดสากายโทภูสามิเราทำกรรมใดจะดีรู้ทั่วก็ตามจะเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นอันนี้ยกบาลีให้ยกได้ฟังให้เราจำง่ายๆจำตัวง่ายๆว่าคือเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ร่วงพ้นความแก่ไปได้2เรามีความเจ็บเป็นธรรมดาไม่ร่วงพ้นความเจ็บไปได้3เรามีความตายเป็นธรรมดาไม่ร่วงพ้นความตายไปได้4เราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น5เรามีกรรมของตัวทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทั้ง5ประการนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนให้พิจารณาเรื่องความแก่เรื่องความเจ็บเรื่องความตายเรื่องความพัดพลาดเรื่องกรรมประการแรกเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ร่วงพ้นความแก่ไปได้เราทุกคนเนี่ยเมื่อเกิดมาแล้วสิ่งที่ติดตามตัวเรามาก็คือความแก่ความเจ็บและก็ความตายเพราะฉะนั้นความแก่นั้นเป็นสัญญาณเบื้องต้นที่จะเกิดขึ้นแก่เราท่านทั้งหลายเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์สอนให้เราพิจารณาเรื่องความแก่เพราะคนหลายคนนั้นมีความโง่เมาหรือความเป็นหนุ่มเป็นสาวคิดว่าตัวเองยังหนุ่มยังสาวคิดว่าตัวเองจะไม่แก่เพราะฉะนั้นคนที่คิดว่าตัวเองจะไม่แก่เนี่ยบางครั้งลืมอะไรลืมทำสิ่งที่เป็นที่พึ่งแก่ตัวเองลืมทำงานที่สำคัญลืมทำหน้าที่ลืมทำอย่างนั้นบ้างอย่างนี้บ้างท้ายที่สุดเมื่อความแก่มันครอบงำเมื่อความแก่มันครอบงำแล้วก็ไม่มีกำลังความสามารถที่จะทำอะไรได้
โยมสุรินทร์เนี่ยท่านรู้จักวางแผนชีวิตของท่านในวัยตั้งแต่35ปีเนี่ย30กว่าปีท่านยอมให้ลูกชายคือสุรการที่สามีเป็นแบบที่บวชในพุทธศาสนาเพราะความคิดที่ความใจอยากให้ลูกมีการศึกษาและสิ่งสำคัญก็คือเห็นความสำคัญของการเป็นศาสนทายาทที่จะสืบต่ออายุพระศาสนาเหนือสิ่งอื่นใดก็คือความเคารพศรัทธาในพระรัตนตรัยในพระพุทธศาสนายอมให้ลูกชายบวชในพุทธศาสนาถึงแม้ว่าช่วงหลังจะสึกออกมาก็ตามแต่เป็นบริขารเบื้องต้นแม้ตัวเองจะอยู่กับภรรยาอยู่กับลูกสาวเพียง3คนแต่ยอมสละลูกชายให้เป็นกำลังของพระศาสนาเพื่อเป็นผู้นำทางชีวิตนำบุญนำกุศลให้เกิดมีแก่ตัวเองแก่ครอบครัวนี่ท่านกำหนดถึงความแก่ที่จะเกิดมีในอนาคตคิดตั้งแต่เป็นหนุ่มแล้วไปจนคิดตอนแก่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคยถามพระเจ้าประสิทธิโกศลกษัตริย์ในเมืองสาวัตถีว่าเมื่อชราความแก่มรณะความตายครอบงำพระองค์เนี่ยพระองค์มีอะไรที่จะต้องทำพระเจ้าประสิทธิโกศลกราบทูลว่าข้าพระองค์ไม่มีอะไรที่จะต้องทำนอกจากการประพฤติธรรมการทำบุญทำกุศลเพราะเมื่อชราและมรณะครอบงำแล้วมีกองทัพก็ไม่สามารถที่จะช่วยได้มีทรัพย์สินเงินทองก็ไม่สามารถที่จะช่วยได้มีอำนาจวาสนายิ่งใหญ่ขนาดไหนก็ไม่สามารถที่จะช่วยบำบัดความแก่ความชราได้เพราะฉะนั้นก่อนที่จะให้เราพิจารณาเพื่ออะไรที่เรายังไม่ได้ทำบ้างหน้าที่ของความเป็นลูกหน้าที่ของความเป็นพ่อเป็นแม่หน้าที่ของความเป็นพี่เป็นน้องหน้าที่ของความเป็นญาติสนิทที่สหายเราทำไม่ยากต้องรีบทำก่อนที่เราจะแก่ก่อนที่เราจะไม่มีกำลังวังชาที่จะทำนี่พระพุทธเจ้าสอนให้เราพิจารณาเรื่องความแก่เพื่อเตือนสติเราจะได้ไม่ลืมตัวบางคนพูดเรื่องความแก่ขึ้นมานี่รับไม่ได้ต้องประเภทเรียกพี่ได้ไหมนั่นแก่ไม่ได้ประการที่สองพิจารณาถึงความเจ็บความเจ็บไข้ได้ป่วยนั้นเป็นสภาวะธรรมอย่างหนึ่งที่จะต้องเกิดต้องมีติดตามตัวเรามาเพราะฉะนั้นต้องรู้จักระวังรักษาสุขภาพอะไรที่มันเป็นพิษเป็นภัยกับสังขารร่างกายของเราพยายามหลีกเลี่ยงพยายามละพยายามเว้นท้ายที่สุดไม่มีใครที่จะพึ่งเราได้ไม่มีใครที่จะเป็นที่พึ่งของเราได้นอกจากตัวเราเองนะท่านบอกว่ายาแพงเพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยบางครั้งเก็บเงินเก็บทองมากมายแต่ลืมดูสุขภาพวันดีคืนดีสุขภาพเสื่อมเสียไปเงินทองที่หามาก็ไม่พอกับการดูแลรักษาสุขภาพเพราะฉะนั้นต้องดูแลสุขภาพให้ดีพิจารณาเรียนว่าเรามีความเจ็บไข้ที่ป่วยเป็นธรรมดาไม่ยกพ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยเองก็ได้อย่าประมาทอย่าคิดว่าเราจะไม่เจ็บอย่าคิดว่าเราจะไม่ป่วยประการที่สามเรามีความตายเป็นธรรมดาไม่ยกพ้นความตายไปได้
ความตายนั้นเป็นภัยที่ใหญ่ของคนเราพระพุทธเจ้าตรัสบอกว่าความตายนั้นมันไม่แน่นอนมันจะมาเมื่อไหร่เราไม่รู้พระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5ทรงมีพระราชดีผลว่าเห็นหน้าอยู่เมื่อเช้าสายตาสายอยู่สุขสบายบ่ายห้วยบ่ายสดชื่นรื่นรวยรายเย็นดับชีพแหงเย็นเล่นกับลูกด้วยท่ำห้วยอาสันก็ไม่แตกต่างจากโยมสุรีวันที่22ทุกคนก็ที่เกี่ยวข้องก็คงได้พูดได้พบได้ปากได้เจออยู่แต่พอถึงอีกวันหนึ่งก็ร่วงลับไปแล้วนี่คือความตายเพราะฉะนั้นพระธรรมานุเจ้าจึงเตือนจึงตรัสเตือนสติชาวพุทธว่าอัจเฉวะติกมาลังกังความเพียรหรือความดีต้องรีบทำเพื่อวันนี้โกชัญญามรณังสุเวไทยเราจะรู้ว่าความตายอาจจะมาเยือนเราในวันพรุ่งนี้ก็ได้นั่นหิโนสังฆราเตนะมหาเสนีธรรมติกาเราทั้งหลายไม่สามารถจะผ่อนผันจักรยานมัจจุราชผู้มีเสนามากได้แบบนี้นี่ความตายเพราะฉะนั้นถ้าตายแล้วมันหมดทุกสิ่งทุกอย่างคิดอยากจะทำสิ่งนั้นคิดอยากจะทำสิ่งนี้ถ้ามันตายแล้วมันทำอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นคิดจะทำอะไรทำตั้งแต่ยังมีลมหายใจโยมสุรินทร์ท่านวางแผนชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างจนครอบครัวท่านมีความมั่นคงหลานก็จบการศึกษาเรียกว่ามีฐานะที่จะพึ่งตัวเองได้แล้วเรียกว่าหมดห่วงหมดกังวลในชีวิตของท่านเพราะฉะนั้นท่านถือว่าความตายไม่ใช่เรื่องสำคัญแต่ก่อนตายที่สำคัญกว่าเสียงมันจะกระไรรู้สึกเสียงก็จะลำพังการพูดเลยสงสัยจะลำพังพระเพียงเลยเพราะฉะนั้นเรื่องความตายเนี่ยเราพิจารณาให้เห็นโดยสมบัติเลยถ้าไม่พิจารณาเราก็จะมองมาในชีวิตคนเราที่มาในชีวิตนั้นมันเดินทางผิดได้เพราะฉะนั้นต้องพิจารณาเอาวัฏสังขารยาวไม่จะพังเราต้องตายแน่เพราะฉะนั้นโยมสุรินทร์ก็คงพิจารณาแล้วว่าวันหนึ่งท่านก็ต้องตายไม่วันนี้ก็วันหน้าท่านก็ต้องตายท่านชิงไปก่อนในขณะที่ยังมีความทั้งพร้อมทุกอย่างเพราะฉะนั้นไปอย่างตายตามลำแต่ธรรมดาการเข้าโศกเสียใจนั้นถือว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาของคนเราทุกคนแต่สิ่งสำคัญที่เราท่านทั้งหลายในฐานะที่เป็นชาวพุทธถ้าเราน้อมพิจารณาเป็นประจำความตายมันเป็นเรื่องปกติธรรมดาไม่วันนี้ก็วันหน้าก็จะต้องตายเราก็สามารถที่จะผ่อนคลายความเศร้าโศกเสียใจไปได้บ้างนี่คือธรรมดาของชีวิตไม่ใช่โยมสุรินทร์เท่านั้นที่ตายพระองค์พิเทศก็ต้องตายโยมด้วยมันจะทำ
้าเดียวโยมก็ตายด้วยตายตามๆกันนั่นเพราะฉะนั้นเรื่องความตายเป็นเรื่องที่คนไม่อยากฟังแต่ควรจะต้องรู้ควรจะรับทราบจะได้เตรียมตัวก่อนตายมีคนบอกว่าโยมสุรินทร์เป็นคนที่เตรียมตัวก่อนตายอย่างพร้อมเตรียมทุกอย่างหลายคนไม่มีโอกาสทำได้อย่างนี้เพราะฉะนั้นคนที่ประมาทเลินเล่อในชีวิตก็ต้องสังเวยระวังแม้วันหนึ่งสิ่งเหล่านี้จะต้องมาถึงเราจะช้าจะเร็วจะเด็กประการที่สี่เรามีจะต้องพัฒนาจากของรักของชอบใจด้วยกันทั้งสิ้นสิ่งรักในชีวิตของเราจะเป็นบุคคลในครอบครัวตามเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นสามีเป็นภรรยาเป็นบุตรธิดาเมื่อบุคคลเหล่านี้มีอันเป็นไปความเศร้าโศกเสียใจก็เริ่มเกิดขึ้นเพราะเราพัดพลาดจากของที่รักจากบุคคลผู้เป็นที่รักเพราะฉะนั้นให้เราพิจารณาสมองหมดว่าเราจะต้องพัดพลาดจากของรักของชอบใจด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นนี่เป็นเรื่องปกติธรรมดาถ้าระงับความโศกถ้าไม่พิจารณาก็จะเกิดความโศกเสียใจเหมือนสตรีคนหนึ่งชื่อว่าปีศาโพตมีนางปีศาโพตมีนั้นมีลูกชายคนหนึ่งกำลังน่ารักน่าชังปรากฏว่าลูกชายคนนี้ตายพอตายนางปีศาโพตมีก็เสียอกเสียใจเสียอกเสียใจก็นำศพไปหาหมอคนนั้นไปหาหมอคนนี้หมอก็บอกลูกตายแล้วไม่สามารถที่จะปลุกให้ฟื้นขึ้นมาได้จนมีคนเห็นกิริยาการคนนางก็บอกว่าลองไปหาพระพุทธเจ้าดูพระสมณะโคดมนางก็อุ้มศพไปหาพระสมณะโคดมหรือพระสมมาสัมพุทธเจ้าพระสมมาสัมพุทธเจ้าแทนที่จะปฏิเสธตัดรอนความหวังของนางปีศาจโทรมีพระพุทธองค์ตัดบอกกับนางปีศาจโทรมีว่าเราจะทุบชีวิตลูกเธอก็ได้แต่มีอย่างเดียวก็คือว่าต้องไปหายาน้ำปีศาจโทรมีก็ถูกถามพระพุทธเจ้าว่ายาอะไรพระพุทธเจ้าตรัสบอกว่าให้ไปหาเมล็ดพันธุ์ประกาศนางพีสาวก็เลยโอ้สบายมากเลยแต่พระพุทธเจ้าตั้งเงื่อนไขว่าต้องไปหาในบ้านที่ไม่มีคนตายนางพีสาวก็เลยก็ไปขอเมล็ดพันธุ์ประกาศคุ้มลูกไปขอเมล็ดพันธุ์ประกาศบ้านนั้นก็อาพอพอไม่ได้ทำประกาศให้แล้วก็ถามว่าบ้านที่มีคนตายต้องมีอ้าวมันใช้ไม่ได้ยาใช้ไม่ได้ใช่ไหมไปบ้านต่อไปก็ปรากฏว่ามีคนตายนะบางบ้านไปเจอศพบ้านที่กำลังมีคนตายกำลังร้องเศร้าโศกเสียใจร้องห่มร้องไห้มากกว่าตัวเองเรื่องทางไปนั่นที่สาธุตรงนี้คิดได้ก็คือคนที่เศร้าโศกเสียใจกว่าเราก็เยอะแยะไม่ใช่เราเท่านั้นที่สูญเสียไม่ใช่เราเท่านั้นที่พลาดพลาดคนอื่นที่สูญเสียคนอื่นที่พลาดพลาดหนักกว่าเราก็มากมายเข้าใจชีวิตทำใจได้เอาศพลูกไปทิ้งในป่าช้าแล้วก็ขอบวชในพุทธศาสนาหรือแม่นางปตจารานางปตจารานั้นประสบสิ่งที่เรียกว่าเป็นความเศร้าโศกเสียใจ
คงไม่มีใครที่จะได้รับอย่างนั้นก็ได้ลูกสามีก็ถูกงูกัดตายระหว่างทางที่เดินทางกลับบ้านลูกสองคนก็ตายพอเดินทางกลับไปบ้านพ่อบ้านแม่พ่อแม่ก็ตายนางกตาจาราไม่สามารถจะควบคุมสติได้กลางเหตุผลว่าเศร้าโศกเสียใจกลายเป็นคนบ้ากลายเป็นผู้ที่คนใช้เพราะคืนเดียวนั้นสามารถที่จะสูญเสียทั้งสามีสูญเสียทั้งลูกสองคนสูญเสียทั้งบิดามารดาสูญเสียทั้งพี่ชายเป็นบ้าเดินเข้าไปในถ้ำกลางของประชาชนที่พระสมหวังพระเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาพระพุทธเจ้าตรัสเตือนจนนางปตาจาราได้สติแล้วก็ขอบวชในพุทธศาสนานี่คือความพลาดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราต้องพิจารณาถึงประการข้อที่15ที่ก็คือว่าเรามีกรรมของตัวทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเราทุกคนต้องพิจารณาถึงกรรมสิ่งที่จะเป็นที่พึ่งของเราสิ่งที่จะติดตามตัวเราไปนั้นไม่ใช่ทรัพย์สมบัติไม่ใช่สามีภรรยาไม่ใช่บุตรธิดาไม่ใช่มิตรสหายแต่คือบุญกุศลคุณงามความดีบุญเท่านั้นที่จะติดตามตัวเราไปบุญเท่านั้นเป็นสมบัติประจำตัวของเราเพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายให้มีกรรมศรัทธาเชื่อกรรมวิบากศรัทธาเชื่อผลของกรรมให้มั่นคงโยมสุรินทร์ท่านมีความเชื่อในกรรมเชื่อในผลของกรรมอย่างมั่นคงท่านถึงตัดสินใจสละทิ้งสังขารร่างกายของท่านไปเพราะท่านเชื่อว่าสิ่งที่ท่านมีนั้นสเปียร์ของท่านนั้นเพียงพอแล้วที่จะเป็นสมบัตินำท่านไปสู่ภพภูมิที่ดีโดยเฉพาะในเรื่องของศาสนาอันโยมสุรินทร์ท่านถือว่าเป็นบุคคลที่มีความสำคัญได้ช่วยเหลือการพัฒนาการศาสนาโดยเฉพาะประจำปาเนี่ยตั้งแต่เริ่มนานมาไม่ว่าจะเป็นที่สมัยหลวงพ่อพระครูสาธุกิจไปสามก็ตามหรือแม้ท่านพระครูอภรธรรมปฏิคอยบริการให้กันโดยเฉพาะเรื่องยาทานนะถวายยาทานนะเป็นประจำการให้ยาทานนะถือว่าให้ความสุขเพราะฉะนั้นสิ่งที่ตัวเองจะได้ก็คือความสุขที่เป็นทิพย์เป็นยาทานะที่เป็นทิพย์บุญกุศลทุกสิ่งทุกการที่ท่านโยมสุรินทร์ทำนั้นเป็นบุญดีนั่นเป็นกรรมดีนั่นเป็นบุญกุศลคุณงามความดีเพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายให้ตระหนักว่าสิ่งไหนที่มันเป็นความชั่วเป็นความไม่ดีก็ละลดเลิกสิ่งไหนที่เป็นบุญเป็นกุศลคุณงามความดีก็ต้องรีบทำความดีต้องรีบทำพระเจ้าตรัสบอกว่าพิเทเรหักัลยานีต้องรีบขวนขวายทำความดีปาปาจิตตังนิวารีต้องห้ามจิตจากความชั่วทำไมต้องรีบทำร้องพันมีทางมีกระโตกุญญาเมื่อทำบุญช้าปาปาตมิงก็มาตีโนใจจะน้อมไปในความชั่วใจของคนเรามันเป็นเหมือนสนามประหลอดยึดเป็นสนามประดองรุดระหว่างความดีกับความชั่วถ้าเราให้โอกาสความชั่วก็จะได้โอกาสแต่ถ้าเราใจแข็งเข้มแข็งความดีมันก็จะได้โอกาส
พราะฉะนั้นพิจารณาสม่ำเสมอว่าเรามีกรรมของตัวทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเพราะฉะนั้นสะสมแต่บุญกุศลคุณงามความดีวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาแสดงพระธรรมเทศนาให้ญาติโยมทั้งหลายได้ฟังก็ให้เราทุกคนได้พิจารณาเรามีความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาเราจะต้องพัฒนาจากของรักของชอบใจด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเรามีกรรมของตัวเราทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเราจะได้ไม่ประมาทจะได้ไม่หมดเมาแม้จะตายก็ตายเหมือนคนเป็นหนึ่งเหมือนโยมสุรินทร์เป็นจากทีนี้แม้ท่านจะตายแล้วก็เหมือนยังเป็นอยู่ยังมีชีวิตอยู่ดังที่พระเจ้าตรัสบอกว่าอัปปมัตตานั้นมีอย่างติดผู้ไม่ประมาทแล้วชื่อว่าย่อมไม่ตายเพราะว่าชื่อเสียงเกียรติคุณคุณงามความดีนั้นเชื่อและเกิดว่ายังเป็นที่ประจักษ์ยังเป็นที่ตราตรึงอยู่ในจิตใจของญาติสนิทมิตรสหายตราบนานเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายได้ยึดปฏิปทาคุณงามความดีของพ่อสุรินทร์เมจาทีนั้นเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตชีวิตของเราก็จะเป็นชีวิตที่มีคุณค่าเป็นชีวิตที่ดีงามเป็นชีวิตที่ประเสริฐเพราะฉะนั้นเราจะบรรเทาความโมเมาในความเป็นหนุ่มเป็นสาวบรรเทาความโมเมาในความไม่มีโรคทำความโมเมาในชีวิตของเราได้เราก็ต้องหันพิจารณาถึงความแก่ความเจ็บความตายเป็นประจำเราจะได้ไม่ประมาทในชีวิตเพราะสังขารของคนเรานั้นหาความแน่นอนได้ดังพระบาลีที่ยกเป็นพระเถรประวัติในเบื้องต้นว่าปัญจมานิพิจเวฐานานิอภิฐานปัจเวกปิตภานิปิติยาวาภูริเสนวาสหัสเสนวาปปิจิตเตปปิจเตนวาแปลความว่าดูก่อนที่สุดทั้งหลายฐานะ5ประการเหล่านี้อันจะตรีหรือบุรุษคฤหัสถ์หรือบรรพชิตพึงพิจารณาอย่างสม่ำเสมอดังนี้แสดงพระธรรมเทศนามาพอสมควรแก่เวลาขอยุติไว้เพียงเท่านี้อิมินาตังคุณเณนะเพื่อหน้าทุนกุศลที่คณะท่านเจ้าภาพซึ่งมีภรรยาบุตรธิดาหลายและญาติสนิทมิตรสหายและสัมพันธ์ชนได้พร้อมใจกันบำเพ็ญให้เป็นไปแล้วนี้ขอให้ท่านทั้งหลายจงตั้งกัลยาณจิตทิศกัลปนาผลไปให้แก่คุณพ่อสุรินทร์เมญญาทีผู้ร่วงลับไปแล้วเมื่อท่านได้ทราบด้วยยังสิ่งที่ทำใดทำหนึ่งและอนุโมทนาก็จะได้สวยทิพย์สมบัติสุตตสมบัติในสังสารภพสมเจตนาบารมีของคณะท่านเจ้าภาพทุกประการเทศนาปริโยซาเทแนวซานกันจะที่จบลงในพระธรรมเทศนานี้พระธรรมยานุภาเวนะเพื่อนุภาพบรรทุกศีรษะตะไคร้ตัวพระพุทธธรรมประสงค์ทุกขับปัจจาจะมีทุกข์ท้าพ่อท่านทั้งหลายถึงแล้วซึ่งทุกข์อย่างมีราชราชจารุพยัปตาจะมีพยาพ่อท่านทั้งหลายถึงแล้วซึ่งภัยมีราชราชจารภัยโซกับปัญตาจะในโซกาพอท่านทั้งหลายจะมีได้ซึ่งโซกมีราชการสุจางโซสภาโซที่ผู้วันตุโวขอความสุขสวัสดิ์จงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายที่มาประชุมสโมสรกันณสถานที่นี้โดยทั่วหน้ารับประทานแสดงพระธรรมเทศนาในอภิธรรมกัจจเวกขณะกัตถาตราปรณาทุกเรื่องที่ควรพิจารณาสม่ำเสมอมาพอสมควร